สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ขึ้นเขาเหล็กไฟอีกรอบเรียกได้ว่าคดีของน้องชมพู่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้เงียบมากจนหลายๆคนหวั่นว่าจะแขวนคดีหรือเปล่าทำไมไม่ออกมาบอกไปเลยจนถึงขณะนี้ผ่านมากกว่า120วันแล้วครบ4เดือนเต็มๆส่วนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีได้มีการเดินขึ้นภูเหล็กไฟอีกครั้งแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ2คนกลุ่มที่1ใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นสีดำอีกกลุ่มนึงใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำตำรวจทุกนายสวมถุงมือยางมีอุปกรณ์คล้ายกับเบ็ดตกปลามีกระป๋องใส่นอนอยู่ที่บริเวณท้ายรถซึ่งก็ไม่รู้ข้อมูลแน่ชัดว่าตำรวจทำไมต้องแต่งกายแบบนี้ทำไมต้องเอาของเหล่านี้ขึ้นภูเหล็กไฟเอาไปทำอะไรสมมุติหรือพิสูจน์เหตุการณ์อะไรหรือเปล่าทำไมต้องใส่ชุดสีดำมีทั้งเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวตลอดระยะเวลา4เดือนตำรวจทำงานกันทุกวันเพื่อเร่งคลี่คลายคดีในทางข้อมูลก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรกลัวว่าจะเสียรูปคดีระหว่างตำรวจทำงานแน่นอนว่ากระแสลุงพลก็ยังคงมีต่อไปเรื่อยๆมีทั้งกระแสด้านบวกและกระแสด้านลบไม่รู้ว่าคดีจะสิ้นสุดตรงไหนใครเป็นคนผิดคงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งอย่างไรก็ดีหวังว่าตำรวจจะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้โดยเร็วนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ